ขอแชร์แป๊บหนึ่งนะใจเย็นนะขอแล้วทำใจด้วยแป๊บหนึ่งนะฮะใครที่เข้ามาดูอยู่แป๊บหนึ่งนะขอนิ่งสักแป๊บนะรู้สึกแบบเกมนี้น่าจะเป็นเกมที่ผมว่าน่าจะเป็นเกมที่ผมเลือกเล่นท้ายสุดแล้วไม่ควรจะเป็นเกมที่ผมเลือกมาเล่นในเร็วๆนี้อ่ะไม่คิดว่าตัวเองจะได้เล่นแบบ Day 1อะไรเงี้ยแล้วมันก็มาถึงนะฮะกับการสนับสนุนจากของเพื่อนผมเองนะครับก็อยู่ก็ซื้อมาให้นะครับก็ใช่ครับคุณณเดชครับเกมบ้านหวานครับทำไมผมไม่เห็นคอมเมนต์ของทุกคนเนี่ยไม่ดีเลยขอดูแป๊บนะครับผมไม่เห็นคอมเมนต์อ๋อเป็นความรู้สึกที่กินใจนะฮะการที่ต้องมาเจอเกมแบบนี้นะครับบอกเลยนะเกมบ้านหวานนี่เป็นเกมที่ผมเคยเล่นเดโมตอนภาคหนึ่งซึ่งผู้พัฒนาเขาให้ผมมานะครับแล้วก็ได้เล่นบอกเลยว่าผมเป็นคนเดียวมั้งที่เล่นเดโมไม่จบกูเล่นเดโมไม่จบเพราะว่าโดยส่วนตัวเป็นคนที่ชีวิตจริงเนี่ยไม่ได้เชื่อเรื่องพวกนี้นะฮะแต่ผมเป็นปมมากๆกับหนังและเกมนะครับผมกังวลใจมากกับในหนังและในเกมฉะนั้นตอนภาคแรกตอนที่เป็นเดโมผมเจอเสียงกรีดอีเบลผมปิดเลย ใครที่เคยดูหรือใครที่อยากเห็นไปย้อนดูได้ในช่องคุณแจ๊คเกมทีวีนะครับพิมพ์เลยฮะโฮมสวีทโฮมครับคุณแจ็คกิมทีวีคุณจะเจอเลยครับว่าผมแบบเจอกรีดครั้งเดียวมันขึ้นถึงกระดูกสันหลังอ่ะเชี่ยแบบกลัวไปเลยอ่ะ นะฮะฉะนั้นวันนี้นะครับไหนๆก็ได้แรงสนับสนุนมาแล้วนะครับก็จะไลฟ์ให้ดูกันนะครับมาโอ้โห10คนดูเหมือนตอกย้ำอ่ะแบบว่าคนทำนานแล้วนะอะไรอย่างเงี้ยคนมาเล่นเกมอะไรแบบนี้เพื่อทรมานตัวเองอะไรเงี้ยคนดู10คนแล้วนะครับเหมือนแบบอยากเห็นขี้หน้ากูว่ากูจะเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยนะฮะโอ้ยอะไรอะใครอะอ้าวเจนติมนี่ดิวนะติมอยู่หรือเปล่าอะติมอยู่เปล่าก็ไม่รับเลยอะเดียวเหรออ้าวซับไม่ตรงว่ะติมไม่อยู่ค่ะออกไปตั้งแต่เช้าอ่ะซับไม่ตรงเห็นว่ามีงานด่วนต้องรีบไปเคลียร์บอกว่าเสร็จแล้วจะรีบกลับมาค่ะซับมันเหลืองแต่ยังไม่ได้กลับมาเลยนะท่าทางคงยุ่งมากเดี๋ยวนะแล้วอีแต่นี่มันสงกรานต์นะยังจะทำงานอีเจนมึงพูดไม่อ้าปากเห็นนัดกันไปแล้วไม่ใช่หรอว่าปีนี้จะไปเล่นสงกรานต์ที่เชียงใหม่กันนะเดี๋ยวก็คิดเองอะไรเราไม่เอาสิช่วยกันแพ็คกระเป๋าแต่ทำไงได้ล่ะก็งานมันกระทันหันติมก็เลยต้องอีเจนมันพูดไม่อ้าปากตำแหน่งสูงขึ้นแล้วด้วยเห็นบอกว่าจะรีบเคลียร์นะคะแต่ว่าดูเวลาแล้วคงไม่ทันแล้วมันอ่านนะมันอ่านมันอ่านหน่อยนางเอกแจมเออว่ะนางเอกแจมเนื้อหามันต่อจากไม่ได้มีอะไรหรอกตอนแรกมั้งใช่ไหมก็เลยโทรมาที่เขาบอกกันนะว่าแบบอีติมเนี่ยหยุดยาวเจนก็ไม่ได้ไปไหนเลยสิอีติมมันต้องไปตามหาอีเจนใช่ไหมก็ทำนู่นทำนี่ไปตามเรื่องได้พักนี้หาเวลาทำสวนดอกไม้หน้าบ้านอยู่สงสัยจะได้เลิกสักทีแล้วคุยยายคุยยายมากเลยติมมันก็เป็นคนจริงจังแบบนี้นั่นแหละยิ่งมันเพิ่งจะขึ้นแหน่งหัวหน้าก็เลยต้องแอคทีฟหน่อยจะว่าไปแล้วโดนเพื่อนเคมแน่เนี่ยเหมือนกันนะถ้า
ถ้าอยากให้ไปช่วยลงต้นไม้ก็น่ะเนี่ยอีดิวเนี่ยอีดิวเนี่ยมึงเคมแล้วไม่เอาหรอกเจนมึงเคมแล้วเนี่ยอีดิวมึงเคมแล้วเพื่อนกันเพื่อนกันหาอะไรนี่มึงจะเคมมึงจะเคมเมียเพื่อนอีดิวขอบคุณนะดิวไอสัตว์ดิวไอระยำดิวมึงจะเคมเมียเพื่อนยี่หอยหลอดสวัสดีคุณทั้ง13คนด้วยฮะวันนี้มาเยอะใช่ไหมอุบัติเหตุบนท้องถนนกันบ้างนะคะปีนี้อุบัติเหตุในช่วงเทศกาลสงกรานต์ซับมันช้าไปกว่าปีที่ผ่านมาเลยค่ะถึงแม้ว่าเจ้าหน้าที่จะอุบัติเหตุปีสงกรานต์นะดื่มแล้วขับจับยึดรถแต่ก็ยังมีผู้ที่ขับจับยึดรถนะ 53,500 ใครดูอยู่ครับคุณ15คนเนี่ยที่ดูอยู่มึงต้องช่วยไลค์และแชร์กูด้วยเพราะปกติกูจะไม่เล่นเกมแบบนี้เลยนะบอกไว้ก่อนซึ่งพบการกระทำผิดดังกล่าวกว่า 37,000 ครั้งยึดรถว้าวๆๆ900กว่าคันยึดไป900กว่าคันน่ะเกิดอุบัติเหตุ603ครั้งอ่ะดูแค่เนี้ยไอ้เจมจะเปิดทำไมนะมึงจะมาดูแค่เนี้ยมึงมากระตุ้นอะไรกูอุ๊ยสวัสดีค่ะพี่จิ๊กเจี๊ยนี่ฝันร้ายเหรอเหมือนจริงชิบหายเลยฝันร้ายอ่ะแค่รับโทรศัพท์อีสัตว์อีหอยเพื่อนกันนะท็อปตกลงภาษาอังกฤษเอาละฮะโอ้โหอีทีมแม่งอีทีมแม่งทำกูสะดุ้งปวดหัวอีเลวไม่มันมึนอย่างเดียววันนี้แชร์ให้แล้วโอ้ขอบคุณครับแชร์ให้แล้วนะฮะขยับได้แล้วนะตอนนี้เราเป็นอีทีมนะครับอะไรอ่ะอะไรอ่ะกดไม่ได้รูปวาดของเจนอะไรอ่ะแถบคำอธิบายเอาเดี๋ยวยังไม่เข้าใจเลยเดี๋ยวกดสำรวจยังไงเออคลิกขวาเพื่อซูมอ๋อกดแท็บเป็นคำอธิบายรู้ว่าของเจนที่ดูเหมือนแผนที่บอกตำแหน่งบางสิ่งบางอย่าง900นี่รถใช่ไหมเอ้ยไม่ใช่แล้วน่าจะตังค์อ่ะก็พลิกได้อะไรได้เนาะโอเคเดี๋ยวนะเดี๋ยวทำไมกูเดินไม่ได้อ่ะเดี๋ยวก่อนขอเหตุผลนิดนึงทำไมผมเดินไม่ได้ฮัลโหลเดินได้แล้วไอ้สัตว์ขอแห้งจังสักอึกก็คงจะจับไปเลยคอแห้งอีติมมึงอะไรเนี่ยตื่นมาก็คอห้องคอแห้งเดี๋ยวครับสำรวจก่อนเปิดเบาๆก็ได้ประตูเนี่ยเปิดรุนแรงอะไรคือแถบข้างบนฮะแถบข้างบนคือแถบอะไรอ่ะสวัสดีครับคนดู13คนครับวันนี้แม่งเยอะจังเลยนะมึงพอทีอะไรอย่างนี้แม่งเยอะจังเลยพอกูเล่นอย่างอื่นไม่เคยจะดูกันอุ้ยเหี้ยมึงอย่าทำซาวแบบนี้ได้ไหมอีติมมันกินเหล้าอ่ะอีติมมันกินเหล้าเยอะเพราะน่าจะเป็นเพราะเมียหายนะฮะคือแบบทุกช็อตมันทำให้กูตกใจไปหมดอะไรอ่ะอะไรอ่ะฮะข้ออ้างเดิมๆอีกแล้วกับการเข้าสังคมไม่ก็ว่าเพื่อความก้าวหน้าในอนาคตบ้างแหละสังสรรค์กันจนคอแห้งแล้วมั้งสุดที่รักของฉันอ้าวเสือกรู้อีกว่าคอแห้งอย่างน้อยก็ยังดีนะที่ติมรับปากแล้วว่าจะต้องได้เล่นสงกรานต์ที่เชียงใหม่ด้วยกันที่สำคัญติมยังบอกอีกด้วยว่ายังไงซะไม่มีอะไรมาหยุดทริปนี้ของเราได้อย่างแน่นอนเย่เย่ว่าแต่ไปแล้วจะไปเที่ยวที่ไหนบ้างดีล่ะคงได้ไปเล่นน้ำรอบคูเมือง
หรือไม่ประตูท่าแพแน่ๆเอาอยู่เชียงใหม่ใช่ไหมเออแขนน่ากลัวกว่าผีอีกถูกต้องฮะแต่หลักๆเราจะขึ้นไปไหว้พระที่ดอยสุเทพให้ได้สายนั้นคงจะรำคาญหน่อยๆแต่ยังไงก็ต้องลากไปให้ได้แหละอีดอก ดอกมากนะฮะก็ไม่มีอะไรนะครับก็อยู่ๆก็มีบันทึกแนบแถวนี้นะฮะเปิดไม่ได้ด้วยโอ้ยจุกเล่นเกียดแหมมฮิปหายแล้วประชาชนพากันตื่นจากปรากฏการณ์สุริยุปราคาขณะนี้เนื่องจากเดี๋ยววิทยาศาสตร์และนักดาราศาสตร์ไม่คาดคิดมาก่อนล่าสุดได้มีการคำนวณว่าดวงจันทร์จะเริ่มเคลื่อนตัวเข้าสู่ดวงอาทิตย์ในเวลาทีวีเปิดเองเฉยและจะเข้าบดบังเต็มดวงในเวลาประมาณเที่ยงนี่ต้องยิ่งกว่าคอแข็งแล้วมึงดูขวดก็จะเริ่มคลายขวดเต็มบ้านในเวลาประมาณ 14:00 นกินเวลาใกล้เคียงกับในปีพ.ศ. 2545ขณะเดียวกันทางพลตำรวจเอกประยุทธ์จันทราประยุทธ์จันทราประยุทธ์จันทรานะได้สั่งให้เจ้าหน้าที่ดูแลความเรียบร้อยในพื้นที่รวมทั้งที่อาจจะเกิดการจราจรติดขัดเนื่องจากประชาชนที่แตกตื่นจากปรากฏการณ์ครั้งนี้ส่วนทางด้านกลุ่มพ่อค้าได้มีการเตรียมขายของกันอย่างคึกคักโดยสินค้าที่คาดว่าจะขายดีที่สุดคือแว่นกันแดดซึ่งผู้เชี่ยวชาญได้เตือนไปยังประชาชนว่าไม่ควรจ้องมองพระอาทิตย์ด้วยตาเปล่าแล้วกูจะมองพระอาทิตย์ด้วยตาเปล่าทำเครียดอะไรล่ะสายตาเสียหรืออาจตาบอดได้จ้ะให้ใช้แว่นหรือแผ่นกรองแสงแบบพิเศษสำหรับเฝ้าดูสุริยุปราคาโดยเฉพาะทางสมาคมโหราศาสตร์แห่งประเทศไทยได้ออกมาเตือนไปยังผู้มีอำนาจว่าการเคลื่อนตัวของตำแหน่งดวงดาวในครั้งนี้อาจจะเป็นลางร้ายลางร้ายว่ะเมืองจะถึงคราววิกฤตวิกฤตบ้านตกเจ็ดแม่เฮียแอลกอฮอล์บอทเทิลแล้วจะให้กูดูทำไมอ่ะดูทำไมเนี่ยเดี๋ยวสิเดี๋ยวค่อยรับสิดูขวดก่อนไม่มีอะไรเลยให้ดูทำไมแอนแอปเปตีบัตเทิลหรือควางหรือควีนเคี่ยอะไรไม่รู้แต่นี่กูเปิดโหมดไทยทำไมมึงเขียนแอปเปตีบัตเทิลลืมแปลเหรอกดสำรวจก่อนเลยฮะเอ้าเนี่ยก็คลิกแล้วนะมันกูต้องกดอะไรอ่ะอ่ะมันวางสายไปแล้วรับสายไม่ทันว่ะมันวางสายไปแล้วมีแต่ขวดเต็มไปหมดเลยชั้นหนังสือเฮ้เหมือนเซียนแต่กูไม่รู้กูมั่วอะไรอ่ะห้องน้ำห้องนอนเจนกุญแจของเจนว่ะอยู่ๆก็เจอว่ะเหมือนเก่งเลยอ่ะโทรกลับได้เหรอโทรกลับได้ด้วยเหรอเอ้าเมื่อกี้เราตั้งรูปแล้วอีบ้านนี่หลอนตลอดเนี่ยรับไม่ได้อ่ะเราต้องสนนะฮะไปดูนู่นดูนี่บันไดเล็กเอามาทำไมอ่ะเดี๋ยวนะเราได้บันไดเล็กมาว่ะเอามาทำไมหรอมีน้ำแดงรูแมงความอีกแล้วหาลากอ
บันไดเล็กนี่เป็นไอเทมแต่ภาคที่แล้วป่ะใช่ไหมนะฮะดูคน12คนสวัสดีนะครับทักทายกันได้นะครับห้องน้ำเป็นอะไรที่ไม่น่าเข้าเลยโอ้โหนี่ไม่ใช่แดกธรรมดานะเนี่ยคำสั่งพักงานนายชัดชัยทับลอยอ้าวแม่งโดนพักงานว่ะจากการที่ท่านขาดงานด้วยมีสาเหตุอันต่อเนื่องระยะเวลาเกินกว่าที่บริษัทกำหนดไว้ซึ่งการฝ่าฝืนระเบียบข้อบังคับอ้าวให้ออกจากงานเลยว่ะไม่ได้รับค่าชดเชยด้วยลดโทษจากการให้ออกคงเหลือเพียงพักงานยังไม่มีกำหนดโอนพักงานว่ะสงสารติมจังติมไปเจออะไรมาเมื่อภาคที่แล้วแล้วติมก็ยังต้องแบบบันทึกประจำวันเฮ้ยอันนี้อ่านไม่ออกเลยเพื่อแจ้งว่าเวลาประมาณ 3:30 เดินทางกลับมาถึงบ้านได้พบว่านางสาวหายตัวไปตั้งแต่เวลาดังกล่าวจนบัดนี้ยังไม่พบนี่ไงเจนหายไปมีรูปเราอยู่ด้วยนะฮะต้องติดต่อครอบครัวเจนอลิมถามแล้วถามแล้วสูงติดต่อไม่ได้พัดยังหาเบอร์ไม่ได้ดิวถามแล้วอีดิวนี่อันตรายไอ้ดิวอ่ะดิวแม่งจะเค็มเมียเราอ่ะอีดิวแม่งเลวมึกเข้าไปฮะเฮ้ยยังชั่วนะนี่เรียกเขายังชั่วเหรอเมื่อกี้เราได้กดมือกดโทรศัพท์ไม่ได้แล้วนะเมื่อกี้เราได้นี่มากุญแจใช่ไหมเราไปห้องเจนกันไม่ใช่เจมกันนะนี่เราเจอกุญแจอะไรแล้วนี่คือห้องของเจนไดอารี่ของเจนฝันที่เลวร้ายที่สุดการที่เราตื่นอยู่กลางป่ามืดมิดที่มีแต่ซากศพเน่าเปื่อยทั้งคนและสัตว์มากมายมันเป็นอะไรที่แย่ทุกอย่างรอบตัวแทนเราอยากย้อนเอาทุกอย่างที่อยู่ในท้องออกมาเดี๋ยวทุกอย่างที่อยู่ในท้องและเหตุผลที่เราฝันนั้นคืออะไรเสียงสวดที่ก้องกังวานอยู่ในหัวจนเราตื่นขึ้นมานั่นคือบทสวดอะไรแม้กระทั่งกลิ่นเน่าที่คุกเคล้ากับดินโคลนนั่นยังเหมือนกับติดจมูกเรามาด้วยซ้ำแต่ก่อนเราตื่นจากฝันเราเดินหลงไปเจอกับบ้านไม้กับสิ่งสุดท้ายที่เราจำได้คือบ้านที่เต็มไปด้วยหุ่นไม้กับซากศพผู้ชายไม่ใส่เสื้อที่มีแผลบนหน้าท้องเศษเครื่องในกองละเกะละกะกับรอยแผลที่เหมือนกับสัตว์ร้ายเข้าขย่ำทำไมเจนต้องมาเจอกับอะไรแบบนี้ทำไมเจนต้องมาฝันอะไรแบบนี้ทำไมเจน Why meเจนเขาฝันร้ายครับมีตุ๊กตาหมีด้วยไดอารี่ My Little Book of Happiness ไม่สามารถทำอะไรกับมันได้นะครับไดอารี่ที่เจนเขียนจ้ะฮึเชี่ยโอ้ยบ้าเลยวะเนี่ยถอยห่างๆอายะมีอะไรเปล่าดาวน์โหลดแล้วขี้แน่นอนไม่ปวดขี้จังหวะนี้ไม่ปวดขี้ป่าเลยวะ
ป่าอะไรวะทำไมต้องตกใจว่าป่าอะไรวะตื่นมามึงควรจะถามเนี่ยในมึงควรถามประโยคนี้เป็นประโยคแรกเว้ยมึงชิบหายมองอะไรไม่เห็นเลยวะนั่นดิก็ทำไมต้องมาเล่นตอนกลางคืนเหรอก็เพราะเลิกงานตอนกลางคืนไงล่ะโหลดผีนี่มาที่ไหนวะเนี่ยเชี่ยอะไรเนี่ยโอ้โหไฟฉายเลยดิโกเทคเนี่ยแล้วก็ให้ไฟฉายมาเฮ้ยเฮียมีใครเห็นเหตุนี้ไหมคุณนึกว่ามือชิบหายนึกว่ามีมือใหญ่ๆเกาะต้นไม้อยู่ทานแบบติมเหรอกูทานแบบเหี้ยอะไรวะอุ๊ยอะไรอ่ะขำขำกันยายขำกันยายอุ้ยเฮ้ยมันโดนอะไรมาวะโดนอะไรมาวะอ้าวอีเหี้ยติมมึงลอกกูติมมาชิปวิ่งอู้ยชุกี้เหี้ยเหี้ยไม่เล่นแล้วได้ปะไม่เล่นได้ปะนี่ขนาดกูเปิดไฟโล่เลยกลัวจริงจังกลัวมันจะเป็นคนบ้าอีกแล้วไม่อยากเดินต่อเลยเดินต้องเดินต่อละหัดโดเนทให้บ้างดิโดเนทให้บ้างดิโดเนทมึงโดเนทสิทำไมกูต้องมาเล่นอะไรแบบนี้มึงโดเนทสิมึงโดเนทสิกูก็กลัวแล้วเว้ยทำไมวะเนี่ยมึงต้องกดไลค์กดแชร์สิมึงต้องช่วยกันโดเนทสิมึงกันเนี่ยแล้วเล่นไปเปล่าๆไม่ได้อะไรเลยเนี่ยโอ้ยสถานีวิทยุกระจายเสียงท้องถิ่นอำเภอแก่งคอยจังหวัดสระบุรีรายงานข่าวประจำวันที่4กันยายน2502ความคืบหน้าล่าสุดของสถานการณ์ที่ชุมชนบ้านตาลขณะนี้ชาวบ้านยังคงพบเหตุการณ์ประหลาดเป็นจำนวนมากชาวบ้านรายหนึ่งกล่าวว่าทุกคืนจะได้ยินเสียงร้องดังทั้งคืนเมื่อตื่นเช้ามาจะพบว่าสัตว์ได้ตายเป็นจำนวนมากโดยไม่ทราบสาเหตุและยังพบคราบสิ่งปฏิกูลและเลือดตดๆบนผ้าที่ชาวบ้านได้ตากทิ้งไว้ในตอนกลางคืนทั้งยังพบแสงไฟประหลาดแสงไฟประหลาดทำให้ชาวบ้านต่างพากันขวัญผวาไม่กล้าออกจากบ้านในยามค่ำคืนและพากันระดมเอากิ่งพุทรามากั้นแล้วใครเอาวิทยุมาตั้งในป่าใต้ถุนบ้านก็เชื่อว่าจะสามารถป้องกันภัยจากสิ่งลี้ลับอะไรอ่ะนี่ได้เจ้าที่ยังคงเร่งค้นหาสาเหตุที่แท้จริงอย่างต่อเนื่องพร้อมยังพยายามเข้าไปพบปะพูดคุยเพื่อให้ชาวบ้านเกิดความสบายใจและคลายความกังวลต่อเหตุการณ์ประหลาดที่เกิดขึ้นในครั้งนี้แต่หากไม่สามารถคุมสถานการณ์ได้จะประสานกับเพื่อขอการเสียงวิทยุแม่งเหี้ยมากปิดแม่มเลยกวางก็โดนนะ
ไปทางไหนอ่ะเดี๋ยวดิกูต้องไปทางไหนเนี่ยที่ทางนี้ต้องย้อนกลับไปเหรอคุยเคี้ยอะไรเนี่ย Welcome to home อะไรอ่ะอุ้ยโอ้สุริยุปราคาอย่างไรอ่ะเฮ้ยเห็นแสงไหมนั่นอะไรจังเลยนะ10คนเนี่ยต้องช่วยกดไลค์กดแชร์แล้วเฮ้ยขนาดนี้ฮะอะไรอ่ะคนตรงนั้นใครอ่ะเฮ้ยโอ้สะพานไม่น่าจะข้ามได้ด้ามยาวไม้ยาวใช้สำหรับเขี่ยสิ่งของต่างๆลงจากที่สูงแล้วกูเอาไม้มาทำไมอ่ะสวัสดีครับสวัสดีคุณอุ้ยตอนนี้อยู่ในโฮมสวีทโฮม2ครับเออแล้วไม้มาทำไมอ่ะวางสะพานเพิ่มเหรอใช่บ้าไม่ใช่คือนี่กูกลัวนะเนี่ยกูต้องเดินย้อนกลับไปปักอยู่ตรงต้นไม้อาวุธอะไรวะไม้ไหนอะเชี่ยแล้วหอนเหี้ยอะไรเนี่ยเฮ้ยเด็ดนี่ไงโอ้มีขวานอย่างมึงขวานเก่าๆที่ใช้ตัดไม้จ้ะเราได้ขวานมาแล้วนะฮะขวานเออนี่ไงก็เจอขวานแล้วนี่ไงแล้วก็สะพานนี้น่าจะไม่ต้องเข้าเฮ้ยอะไรอ่ะอะไรอ่ะอะไรอ่ะพี่สิงเหี้ยอะไรใช่เอฟเฟกต์มาแต่ไม่เห็นตัวเว้ยไม่รู้อะไรแต่ไม่เห็นอะดีแล้วจริงๆเอาขวานแม่งพังเลยว่ะอ
เอาเดี๋ยวนี่อะไรวิธีบูชาเจ้าที่เจ้าที่ต้องการอาหารคาวหวานและผลไม้ซึ่งหากสามารถสื่อสารกับเจ้าที่ได้เจ้าที่ก็จะบอกว่าต้องมีสิ่งใดบ้างไม่ใช่ยัดเยียดให้ท่านกินแต่ถ้าสื่อไม่ได้ก็จัดไปตามกำลังที่ตนมีไม่จำเป็นต้องฟุ่มเฟือยหรูหราสิ่งสำคัญคือควรมีจิตใจบริสุทธิ์ตั้งมั่นอยู่ในศีลธรรมอันดีงามมีรูปมือด้วยจ้ะของไหว้ศาลนี่หว่าติมก็รู้มากของเส้นไหว้เจ้าที่สำหรับเซฟเกมข้างในดูจะเป็นของกินได้แต่เราไม่กินแน่เซฟเกมนี่หรอก็คือเอาอีขนมเมื่อกี้ว่าอีนี่ถูกไหมเฮ้ยอุ้ยเซฟเกมแบบนี้อ่ะเซฟเกมแบบนี้จริงอ่ะเนี่ยขนลุกกดไลค์กดแชร์ให้ก่อนเร็วนี่ไม่เดินต่อนะเชี่ยไปทางไหนอ่ะไปได้ไหมนู้นมีอะไรอ่ะตันดิโถคนไม่ได้ชอบเกมแนวนี้นี่เหี้ย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 ก้อนหินตกทำไมก้อนหินตกติมครับอะไรอยู่ข้างหลังเครียดอะไรไม่มีอะไรอยู่ข้างหลังแล้วมึงเห็นข้างหลังได้ยังไงมุมมองมุมเกมกูฮะเนี่ยข้ามาอีกฟากแล้วโหอีสัตว์เลือดมาเต็มจ้าไปทางไหนก่อนทางเลือดหรือทางไม่มีเลือดไปทางเลือดก็ได้หาเอ้ยหาเอ้ยโอ้ยซากอีกแล้วเฮ้ยเหี้ยมีซากกวาง2ตัวอยู่ตรงนี้เชื่อมกินเละเทะมากเลยอ่ะอุ้ยเหี้ยต้องสังเกตมันมีด้ายแดงอ่ะปลุกทำไมอ่ะมีพิธีอะไรเหรอได้แดงมันเป็นสื่อพวกสื่อนำวิญญาณนี่ใช่ไหมฉะนั้นได้แดงมันจะเหมือนกับเขาเรียกว่าอะไรนะเป็นอะไรที่ใช้เชื่อมโยงกันกับสิ่งลี้ลับไม่ไม่ไม่ใช่ได้แดงสายสัมพันธ์แบบนั้น
ันนั้นมันมูสบีจ้าโอ้ยชูเฮียโอ้ยเฮียอะไรอ่ะเนี่ยโอ้โหมึงเลยมึงเลยมึงลอยอยู่เลยแล้วนี่มึงขี้ใส่กูสินะเขาว่ากันว่ากระสือมึงผีที่มีแต่ไส้มีแต่เครื่องในลอยได้และมันก็แดกแล้วไม่ย่อยนะครับมันก็ขี้อย่างเดียวเออนั่นสิตรงมาอย่างกับขี้นกสัตว์แอกเสียงตะกะสัตว์สัตว์โอ้มันไม่ใช่มันไม่ได้เหมือนหนังที่เราเคยเห็นนะมันไม่ได้เอาปากส่วนคนกินน่ะมันเอาส่วนเครื่องในกินน่ะมีกระตุกนิดนึงเมื่อกี้อีสัตว์โอ้โหโอ้โหต้องไปทางไหนกูต้องไปทางไหนเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้เฮียเอ้ยไม่มีซากคนด้วยมันกินคนด้วยเหรออุ้ยเฮียมีคนอีกแล้วอุ้ยคนเพียบเลยอ่ะเฮ้ยอะไรอ่ะโอเอาแล้วไงกูหลงอ่ะกูต้องไปทางไหนอ่ะไม่มีวิญญาณเต็มเลยตรงเนี้ยมันมีพิธีจริงด้วยว่ะแล้วกูก็ไปไม่ถูกกูจะไม่กลับไปเจออีกกระสือแล้วโอ้ยเฮียมันสวดอะไรอ่ะนี่กูกลับทางเดิมมั้ยนี่เอาแล้วกูหลงสะพานเหรอแล้วสะพานอยู่ไหนวะนี่ไงไม่ใช่ลูกปูเข็มเขี้ยเอาเฮ้ยมันลุกมันลุกอ่ะ
อีศพเมื่อกี้แม่งลุกหมดเลยเว้ยโอ้โหวิญญาณลอยเต็มเลยแล้วกูก็ต้องวิ่งผ่านวิญญาณที่ลอยเนี่ยเหรอโอ้โหมึงไอ้เหี้ยทีมเป็นกูหัวใจวายตายห่าไปแล้วเนี่ยอะไรอ่ะเอาเผาเหรอแล้วต้องมีบ้านคนแถวนี้เล้าไก่อุ้ยเชี่ยอีกระสือสัตว์แล้วมีบ้านคนอยู่กลางป่าเนี่ยนะไม่เกินไปหน่อยเหรอมึงผิดหลักจารีตมากๆเลยนะมึงทำบ้านคนกลางป่าเนี่ยมีเทียนตรงบันไดด้วยมีโอ่งด้วยจ้าน่ะแล้วประตูก็แง้มให้กูเหมือนแบบว่าเข้ามาเลยอะไรอย่างเงี้ยโอ้ยเหี้ยอ้าวโอ้เลือดอาบอ่ะมีด้ายแดงอีกแล้วอ่ะพวงมาลัยพวงดอกไม้หลากชนิดปกติใช้สำหรับไหว้พระหรือถวายสิ่งศักดิ์สิทธิ์จ้ะรู้แล้วอะไรอ่ะชิ้นส่วนรูปภาพส่วนที่4ฉีกขาดจากรูปใหญ่รูปใหญ่ไหนวะเฮ้ยเดลี่เจนเมื่อคืนติมยังคงกลับบ้านดึกเหมือนเดิมครั้งนี้ติมบอกจ้าจำเป็นที่จะต้องไปกินเลี้ยงกับหัวหน้าจริงๆติมเองก็ไม่ใช่ขอเล่าซะด้วยสิแต่ติมเขาก็บอกนะว่าจับปฏิเสธก็ลำบากใจเราเองก็เข้าใจแหละว่ามันต้องมีบ้างทำงานก็ต้องมีสังคมบ้างแน่นอนว่าเจนเป็นคนใจดีอี้แอบชมตัวเองนิดนึงอีเจมันหลงตัวเองอีเจนเนี่ยหลงตัวเองอีกใจนึงเราอยากให้เธอกลับบ้านมาอยู่กับเราเร็วๆมากกว่าเกรงใจหัวหน้าได้แต่พ่อบ้านต้องเกรงใจเรามากกว่าสิแค่นี้เหรอห้องล็อกฮ่าจิ้งจกทักชิ้นส่วนภาพส่วนที่2นะฮะเกมนี้เล่นแล้วแบบหงุดหงิดใจเลยอะอุบะดอกไม้ร้อยสลับห้อยกับมาลัยหรือห้อยประดับตกแต่งอุบะบ้านผีโหดอุ๊ยขี้บ้านใครไม่รู้น่ากลัวชิบหายกระตูราคาถูกที่เขานิยมอย่างมากในยุคหนึ่งนะปกเขียนชื่อเรื่องของบ้านผีโหดจ้ะฮึหุ้ยเฮียอะไรอ่ะอ
ใครเอาข้าวเหนียวมากินไม่กินข้าวเหนียวอ่ะปิดไปเลยโอ้เลือดมีสายสินพันด้วยว่ะเชี่ยเอ้ยเอาอีกแล้วเอาอีกแล้วสอนกี่ทีไม่รู้จักจำมือเป็นตะคิวหรือยังไงถึงได้เกรงแบบนั้นใช้ไม่ได้แกเนี่ยก็ไม่อยู่ๆก็มีไม่ได้ฉันไปแล้วสักอย่างไม่เอาดูอย่างน้องแกสิไหนดูรำให้พี่เขาดูสิลูกดีสวยมากเอายกแขนขึ้นอีกนิดแบบนั้นแหละที่อีหนูย่ออีกหน่อยดีเห็นไหมดูน้องแกเป็นตัวอย่างอนาคตไกลแน่ๆเอ้ยเอ็งอย่าลืมย่าได้ดีแล้วเอาย่าไปอยู่ด้วยนะลูกเอ้ยอ้าวโอ้โหห้องที่สองตะกี้เลยฮัลโหลไม่มีใครอยู่รูปส่วนที่หนึ่งเอ้ยรูปส่วนที่สามไม่ดูหน้าต่างได้ไหมถอดรหัสจิตโดยหมอคงคาการบนบานศาลกล่าวกับผีสางนางไม้เจ้าที่เจ้าทางนั้นคล้ายๆกับการว่าจ้างในทางโลกผู้ว่าจ้างต้องตกลงกับผู้รับจ้างก่อนว่าจะจ้างให้ทำอะไรและตอบแทนด้วยสิ่งใดการบนกับวิญญาณศาลเจ้าหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็ไม่ต่างกันขอให้ท่านจุดธูปเทียนถวายสักการะและจึงลงมือขอสิ่งที่ต้องการพร้อมสาบานว่าจะตอบแทนด้วยสิ่งใดจากนั้นหากท่านได้สมปรารถนาแล้วจึงค่อยถวายคืนตามที่ท่านได้ให้สัตว์ไว้สิ่งที่ถวายคืนอาจเป็นได้ทั้งเครื่องเส้นหรือการกระทำซึ่งแสดงให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ได้เห็นถึงความตั้งใจอย่างแน่วแน่ที่ต้องการให้ความปรารถนาสำลิดผลโดยการรำถวายถือเป็นหนึ่งในกิจกรรมยอดนิยมที่คนทั่วไปมักใช้บนกันเมื่อกี้ลำแก้บนเหรอ๋อเรามีแค่3ส่วนเดี๋ยวนะพิธีแบบนี้เขาเอาหัวกะโหลกด้วยเหรออุ้ยเหี้ยมีรูปยายด้วยครับห้องนี้ล็อกนะครับโอ้ยใจกูไม่ดีเลยได้รูปครบแล้วแฮไข่ต้มไข่ที่ต้มจนสุกเอาทำไมอ่ะเชี่ยวันดีคนดู8คนด้วยนะฮะกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยครับจะให้ดีก็โดเนทได้นะโดเนทให้ด้วยจะดีมากฮะฮาลาลาลาจินนี่จ้าจินนี่จ้าออกมาเนาะอ
เอาประตูห้องเปิดเฮ้ยเฮียโอ้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 ยอะไรอ่ะอะไรอ่ะอะไรอ่ะตายแล้ววะติมมึงทิ่มหัวเขาขนาดนั้นคงไม่ตายมั้งไอ้สัตว์ตะปูสังขวานอนตะปูที่เชื่อกันว่ามีอาคมใช้ป้องกันคุณไสหรือพูดผีปีศาจโหไอ้เหี้ยนี่มันหนังแอคชั่นชัดฮะเดี๋ยวนะเนี่ยนี่มันเกมแอคชั่นชัดๆเลยมีฮิลด้วยเดี๋ยวนะแล้วกูต้องไปไหนฮัลโหลตามหาเจนหาทางออกจากป่าตัดต้นไม้หาชิ้นส่วนลูกไม่ได้แล้วด้วยทำอะไรอ่ะตรงเนี้ยเอางงแล้วจังหวะนี้ห้องนี้ยังเข้าไม่ได้อยากดูหน้าต่างเลยอ่ะเออ๋อนี่ไงกุญแจรูปพระพระไม่ได้ช่วยกูอุ่นใจเลยเราหมดแล้วอ่ะหมดแล้วตะปูหมดแล้ว
เช็คใต้ถุนเหรอทำไมอ่ะใต้ถุนมีอะไรอ่ะเอาไปเช็คไม่ได้มันไปเช็คในใต้ถุนไม่ได้โอ้ยกูเฮ้ยเหี้ยหนักกระตุกแล้วด้วยโหลดผีแล้วเนี่ยกองศพโหเหี้ยนี่ศพเยอะมากอ่ะเราไม่มีอะไรเลยนะครับตอนนี้นรกชิบหายเลยเนี่ยไปเลยมึงด่วนเลยเดี๋ยวนี้เลยเอาเฮ้ยเรารอดอะไรมาโอ้ยเหี้ยสุสานสารน่ะโอ้โหแล้วทำไมต้องอ้าวชิปหายแล้วเรากำลังวนอยู่ที่เดิมครับอ้าวเฮ้ยเหี้ยอะไรแล้วจะบนบานยังไงอ่ะกดไม่ได้อ่ะต้องหาทูบเหรอตรงนี้ก็เยอะแยะมึงก็ไม่เอาแถวนี้อ่ะอ
อ้าวแล้วก็โผล่ตรงไหนอีกอ่ะเอาได้ไม่ขีดไฟว่ะตามังกรด้วยไม่ขีดเปียกอย่างเงี้ยมึงจุดไม่ติดแล้วเหมือนประตูวาร์ปนะเชี่ยวนมาอย่างเงี้ยอันนี้คือประตูท้ายสุดต้องเข้าไปฝั่งนู้นนี่ไงตรงนี้ได้ของไม่ครบเหรอเนี่ยแล้วกูก็ต้องอ้อมเกลียดความที่มือต้องมาบังก่อนอ่ะเนี่ยพอจะออกแล้วมือก็บังอ่ะอ้าวนั่นไงทูบอยู่ฝั่งนู้นน่ะอยู่ตรงนั้นเนี่ยเห็นไหมกูจะเอาทูบนะแล้วกูลองเดินย้อนเอาเหี้ยอะไรเลยเนี่ยพระเครื่องอยู่ก็ได้พักเครื่องเฉยไปเอาทูบยังไงอ่ะฮัลโหลเอาเอาถึงเฉยหอมใช้วิธีต่างๆเอ้าได้ยาเฉยแสดงว่าให้ยากูงี้กูจะเจอแจ็คพอตใช่ไหมอยากได้ตะปูด้วยอ่ะตอนนี้คนดูน่าจะเบื่อหน่อยแหละมันเป็นพัซเซิลนะแม่งเป็นสุสานสารอ่ะอยากได้ตะปูมีตะปูให้กูสักอันไหมอ่ะอย่างนั้นกูก็ปลอดภัยนะไม่ชอบเกมแบบนี้เลยครับใจผมมันแป้วไปหมดแม่งมีทางตันแบบแปลกๆด้วยอ
สวัสดีคุณดู10คนด้วยนะครับกดไลค์กดแชร์ด้วยนะฮะใจดีก็โดเนทได้นะครับช่วยๆกันนะฮะได้มีตังค์กินข้าว FC ครับอ๋อโอเค FC มาเอาเอาละต้องทำไงวะเนี่ยไหนดูดิสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายนี่เปล่าวะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายหน้าที่นี้ไม่ชอบเกมผีไม่ใช่ไม่ชอบเกมใช้สมองขอให้ปลอดภัยด้วยเถอะพระเจ้าจะถวายโอ้คนดู11คนเลยโหอะไรดีวะโอ้ยเอาติมอุ้ยเหี้ยอะไรอ่ะหุ่นกระบอกสัตว์เอ้ยหุ่นกระบอกให้ยากูอีกแล้วเหล้าขาวด้วยศพอยู่กับกูด้วยรูปใครก็ไม่รู้ด้วยนี่ห้องนั้นนี่ว่าในห้องที่มีเลือดเอาให้กูดูอีกแล้วเป็นอะไรน่ะเป็นอะไรอ่ะนี่มันหุ่นไม้ของพ่อนี่ทำไมแขนมันหักแบบนี้ล่ะหนูเปล่าทำนะมันตกลงมาแล้วแขนหักเองโอ้เดี๋ยวพี่จะลองซ่อมดูก่อนนะครับเรื่องอะไรกันนะนั่นเองอ้าวมันหุ่นนักของหัวของพ่อเองใครทำมันกันเนี่ยฮะไม่ใช่หนูนะพี่เขาเป็นคนเอามาเล่นไม่ใช่นะย่านหนูไม่ได้ทำยังแต่แกเด็กเร็วหุ่นหัวสำคัญของพ่อมึงโป้ยอ่ะทำพังจนนั้นหนูเปล่าทำนะคะย่าน้องเป็นคนทำตั้งหานั่นไงแกเป็นพี่เลยยังโยนความผิดไปให้น้องอีกเอาไม่ใช่ได้ที่ไหนหน้าดีให้ตายเอาเอาอีคุณย่าอีหาลากย่าแม่งเลวอ่ะเดี๋ยวหน้าต่างเปิดเพิ่มแต่เสียงภาคดีนะอยากจะดูนั่งดูดินนี่เอาห้องคุณย่าเปิดไม่ได้แล้วไลฟ์มาชั่วโมงหนึ่งแล้วนะฮะขอดูแป๊บหนึ่งมีใครพิมพ์อะไรมาบ้างเยอะแยะเลยผมไม่รู้ว่าเกมมันจะเซฟให้ไหมอ่ะนี่มันชั่วโมงหนึ่งแล้วอ่ะก็เลยว่าจะหยุดก่อนโอเคครับสำหรับคนที่ดูถึงตรงนี้นะครับขอบคุณมากนะครับไม่เคยมีปรากฏการณ์คนดูเยอะขนาดนี้นะฮะก็ขอบคุณจริงๆนะครับยังไงก็ไว้มาติดตามต่อนะก็เดี๋ยวพยายามจะลองเล่นต่อนะครับลงเหอะไม่ไหวแล้วจุดสงจุดเซฟอะไรไม่มีหรอกมันหาไม่ได้จุดเซฟอะ
ไว้เล่นใหม่ไว้เล่นใหม่คราวหน้านะครับถ้ามันไม่เจอจุดเซฟแล้วมันต้องเซฟจริงๆก็ไว้มาดูอันหลังแล้วกันไม่เนียนโว้ยโอเคครับไปแล้วครับวันนี้ขอบคุณทุกคนมากครับทั้ง9คนเลยใครที่เพิ่งมาดูอยากดูย้อนหลังก็เดี๋ยวไว้ผมจะลงให้ดูใน YouTube นะครับก็เดี๋ยวค่อยไหว้ช่างมันเถอะไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้วจริงๆมันกดดันน่ะไม่ถนัดเกมกดดันอย่างนี้เลยโอ้โอเคครับไว้มาดูกันใหม่ขอบคุณทุกคนมากขอบคุณจริงๆฮะใจดีก็กดไลค์กดแชร์ไว้นะครับหรือกดติดตามเพจไว้นะครับใจดีโดเนทบ้างก็ได้นะครับฝืนร่างกายชิบหายหรือมานั่งเล่นเนี่ยเชื่อเอ้ยโคตรน่ากลัวนะครับยังไงก็โดเนทได้นะครับได้ทั้ง PayPal ทั้งโอนนะขอบคุณทุกคนที่ติดตามครับขอบคุณมากครับไว้จะมาเล่นต่อวันหลังนะบาย